เล็กแบงค์มวย999เจอกับมันนี่สพงษ์อมรครับในน้ำหนัก101ปอนด์ครับนี่ครับเชื่อเหลือเกินว่าต้องยังไม่มีใครได้ชมแน่ถ้าไม่ได้ไปเวทีนะครับได้ดูที่นี่ที่แรกเลยครับในรายการคู่มันมวยไทยเปิดหัวด้วยคู่มวยน้ำหนัก100ต้นๆ นะครับ101ปอนด์เป็นยุทธสุราชนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับมุมแดงนี่เป็นดาวรุ่งฟอร์มดีนะครับกรรมการชัยยุทธนะครับกรรมการชัยยุทธชี้ขาดคู่นี้ครับนี่ครับก็ดูดาวรุ่งครับดูมวยดังไปแล้วของเมื่อวานดูดาวรุ่งของรายการวันนี้บ้างนี่สุขวันทรงชัยวันนี้ก็ย่อทะลุนะครับ1ล้าน7แสนเลยกรรมการชยุทธ์ขำนเรศก็สับมือตัวใหญ่กว่าอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับตีแล้วครับไล่แขนไล่ขากันอยู่ยังไม่ชัดเจนก็ต้องแยกก่อนนะครับนันทชัยเล็กนี่เป็นเด็กจากจังหวัดกระบี่นะครับอายุ16ปีส่วนทางด้านหมูป่าทางด้านมันนี่นะครับก็สงขลานะครับอายุ18ปีแล้วถือว่าใต้ประทัดใต้เลยเอาละครับเดินใส่นะครับยก3โอ้โยนเข่าครับอนันตชัยเล็กมีล็อกหัวแต่ว่ายังไม่ค่อยถนัดครับอื้อจับได้ดีครับโอ้กระตุกมาตีมันนี่ก็คืนไปสงครามเข่าเลยครับวัดพลังวัดข้อแขนกันแล้วครับรุ่นใหม่ต้องชกแบบนี้ครับประเภทที่จ้องหน้าจ้องตากัน 3-4 ยกนี่มันอาจจะไม่ติดตาครับดังยากครับชกกันแบบนี้ดังไม่ยากน้ำหนักตัว101ด้วยก็เป็นรุ่นใหม่ครับในสายของวันทรงชัยอยู่ในสายนี้ก็แน่นอนนะครับนักทรงก็ผลักดันขึ้นเป็นนักชกเงินแสนเงินหลายหมื่นได้ไม่ยากด้วยครับหมุนมาตีอนันตชัยเล็กซอยลูกขยันอยู่ที่แดงนะครับใส่เปิดมายก3นี่ก็ใส่กันสนุกแล้วครับหูหมัดซ้ายครับเต็มหน้าเลยโอ้วงในคีบได้อนันตชัยเล็กเริ่มจะโชว์ความแข็งครับลากมาโอ้โหแต่ตีไม่ได้มันนี่นี่เด้งตีไปโอ้นัวเนียกันอยู่วงในนี่แหละครับชกสนุกมากคู่นี้เป็นมวยเด็กๆที่ออกอาวุธไม่หยุดเลยครับนี่ปลายยก3แล้วครับตั้งแต่เปิดมายก3เราก็ยังเห็นว่าทั้งคู่ก็แลกกันแบบนี้นะครับเนี่ยตียัดเข้าไปกรรมการชัยยุทธออกแรงเยอะหน่อยครับนี่ครับแหมพี่เลี้ยงนี่ก็มีส่วนครับกระตุ้นให้นักมวยเนี่ยออกอาวุธขยันหน่อยครับอยากเป็นผู้ชนะต้องขยันกระตุกมาจะเทไม่ลงครับแหมกรรมการต้องจับแยกออกมาครับหุยกันต่อเลยครับโยกทีสกัดก่อนต่อยหมัดโอ้ยโดนเสียบเข่าครับไปดูว่ายังทันกันครับสูสีคู่นี้หมดยกที่3ครับโอ้ลุ้นกันยาวๆครับกับมวยคู่แรกนะครับศึกวันทรงชัยแค่ยก3ยกเดียวก็มันแล้วเหลืออีก2ยกนะครับกูเปิดหัวอนันตชัยเล็กมุมแดงส่วนน้ำเงินนี่มันนี่น้ำเงินนี่ถ้าเป็นแถวไทยก็เงินนะครับมันนี่เงินอ่ะมายก4เด้งตีตัวเล็กล็อกใต้ปีกล็อกใต้ปีกนี่มันก็ยังตีไม่ชัดนะครับร่างกายดีครับมันนี่เดินบู๊อีกแล้วโอ้แต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็โดนอนันตชัยเล็กเนี่ยจับกดไว้มาออกลูกฉลาดแล้วครับอนันตชัยเล็กจะเกี่ยวขาไม่ล้มครับอย่างนี้ครับต้องถึงต้องมีเวทีต่อยบ่อยๆครับเด็กเอาไว้ต่อยหมัดเคลี้ยงมาพยายามจะวนขวามือครับจับให้ได้เปรียบต้องกดให้อยู่ครับมันนี่พยศเหลือเกินพยายามที่จะออกอาวุธตลอดครับนี่เดินชนอย่างเดียวครับโอ้ยต่อยหมัดมีอนาคตนะครับอนันตชัยเล็กเนี่ยมีทั้งหมัดทั้งเข่าวงในก็เก็บอาวุธดีครับน่าติดตามนะคุณผู้หรือว่ากระดูกมวยภูธรเนี่ยหายห่วงครับ
กว่าจะเข้ามาเมืองกรุงนี่ต่อยมาเผลอๆเป็นร้อยนะครับหักมาล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับมันนี่ใจสู้ทั้งคู่ครับแต่ว่าความหลากหลายนี่เนี่ยครับแข้งซ้ายอ่ะอย่าช้านะแข้งขวามาไล่แขนดันสู้กันอยู่ครับกดแขนอยู่ครับอนันตชัยเล็กแหมโดนเตะแล้วทำท่าสะอึกเหมือนกันนะครับมันนี่โอ้โหเร่งเยอะฮะปลายยก4แล้วก็ดูว่าช้าลงไปนิดนึงนะครับมันนี่ไม่รู้ว่าช้านี่คิดอะไรอยู่ครับหรือหมดแรงหรือเปล่าแฟนมวยนี่น่าจะเติมเพิ่มไปอีกคำหนึ่งโนมันนี่ครับโอ้โหถ้าแพ้อาจจะเป็นโนมันนี่นะแต่ว่าถ้าชนะก็ต้องแฮปมันนี่เอ้าลุยยังเหลือเวลาอีก3นาทีครับเด้งเด้งมาเด้งตีแล้วเด้งตีแล้วขยันขยันมีเท่าไหร่ใส่เลยครับแต่ว่าอนันตชัยเล็กแกนนิ่งเนี่ยพอเข้าในดูครับไล่ขาเนี่ยไล่ขาไว้ให้มันนี่นี่ตีไม่ได้มวยซ้ายชกยากนะครับโดนหมัดผวาเข้ากอดเลยเอาขวางไว้แทงเอาพยายามจะดิ้นครับดิ้นหน่อยครับดิ้นหน่อยงัดซองมาโอ้ยยังดุดันอยู่นะครับมันนี่เสียดายต้นๆเนี่ยน่าจะมีหมัดมีศอกหน่อยมาคิดได้ก็ปลายยกปลายการแข่งขันแล้วครับมาลุยต่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้โอ้ยศอกครับโอ้ซึมครับโดนโดนโดนแล้วครับแต่ว่ายังเตะซ้ายเอาศอกอีกน่าจะงัดศอกแบบนี้มาตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วครับแต่ว่าเวลายังเหลือไม่ต้องไปตีเขาไม่ต้องไปออกอาวุธอย่างอื่นแล้วครับศอกกับหมัดเห็นช่องแล้วต่อยมาอีกเอ้าผลักออกไปงัดศอกมาเอาล่ะครับโดนโดนนะครับอนันตชัยเล็กโดนนะครับว่าพยายามจะเข้ากอดไว้ก่อนครับโอ้โหป้องกันตัวไม่ค่อยดีครับอนันตชัยเล็กโอ้นี่แหละครับมวยไทยมันต้องมีอาวุธครบเครื่องนะครับก่อนหน้านี้นี่มันนี่แกตั้งใจจะเข่าอย่างเดียวเลยโอ้ยแต่ว่าโดนเททิ้งลงไปแน่พอราจะมาครับกลายเป็นว่าโดนอนันต์ชัยเล็กนี่อาศัยความแข็งแรงนี่แหละครับทุ่มลงไปนี่ครับมีศอกนี่น่ากลัวนะครับศอกของแกนี่โอ้มันนี่ครับหมดยกครับโอ้ต่อยกันสนุกดูเดือดทีเดียวครับยอดเยี่ยมเลยครับนี่ดาวรุ่งในสายวันทรงชัยคู่แรกนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราก็จะขยับไปคู่ที่3นะครับต้องขออภัยด้วยคู่2หมูป่ากับเพชรสยามนี่วิดีโอของเราที่ถ่ายมามีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขยับไปดูคู่3คู่4แล้วก็คู่เอกช่วงแรกสุดท้ายครับอนันตชัยเล็กแบงค์มวย999ครับก็ยังคุมเกมเอาชนะมันนี่สพงอมรไปแบบเจ็บตัวเหมือนกันก็วันนี้ก็น้องเขาต่อยดีครับนะต่อยตามเกมที่สอนไว้ครับก็ให้น้องเขาพัฒนาฝีมือเรื่อยๆครับก็หวังว่าต่อไปนี่น่าจะเป็นมวยเงินแสนครับให้ 10,000 บาทครับครับผมอันนี้พี่ยุทธฝากแฟนติดตามก็ฝากติดตามผลงานของอนันต์ชัยเล็กแบงค์มวย9หรือปอพิกเนกด้วยนะครับทำมวยมาสู้ทุกตัวแน่นอนครับครับผม